สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไปครับสัปดาห์หน้าแล้วนะสัปดาห์หน้าแล้วถึงจะได้ไปกลับมาแล้วได้กลับไปครั้งนึงแล้วนะครับครัวคุณไถยกทัพบุกเซ็นทรัลหาดใหญ่ครับลานโปรโมชั่นชั้น1ตั้งแต่วันที่21ถึง30มิถุนายนครับรวมขาของคาวของหวานนะครับร้านค้าเยอะแยะมากมายและที่สำคัญเราไปแต่ละปีเนี่ยคุณผู้ชมอยากจะบอกว่ามีอะไรดีๆใหม่เพิ่มขึ้นทุกปีใช่แล้วก็ยังมีครัวคุณต่อย selected อยู่เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับครัวคุณต่อยยกทัพเสนอโดย World Gas by WP Energy อย่าลืมแก๊สหมดกดสั่ง World Gas นี่อย่าพลาดอย่าพลาดเป็นไงเป็นงั้นน่ะล่ะนะอย่าลืมนะฮะ World Gas อย่าลืมถ้าแก๊สหมดก็กดสั่ง World Gas อย่าพลาดเด็ดขาดนะครับอันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจที่หาดใหญ่อย่างแน่นอนใช่ครับเต็มเพียบไปหมดแล้วก็ของใหม่ๆอย่าลืมนะครับปีนึงแล้วนะทำไปเล่นไปที่เรายังไม่ได้เจอกันนี้ก็จะได้เจอกับพ่อแม่พี่น้องชาวใต้นะครับเอาของไปให้ท่านรับประทานด้วยความอร่อยนะครับและวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆที่มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่คุณเลยใช่ครับเรื่องของน้ำขิงครับขิงเป็นแม่ของอ้อนะครับไม่ใช่ครับไม่ต้องไปบอกครับขิงเป็นพืชสมุนไพรนะครับคุณผู้ชมครับเขาเป็นของที่กินดีและมีประโยชน์มากเมื่อนำมาทำเป็นน้ำสมุนไพรก็จะมีสรรพคุณแบบช่วยบำรุงร่างกายช่วยขับลมลดอาการจุกเสียดแน่นท้องช่วยบรรเทาอาการหวัดเจ็บคอช่วยละลายเสมหะช่วยย่อยอาหารเผาผลาญไขมันอีกทั้งยังช่วยบรรเทาอาการปวดได้มีทั้งปวดศีรษะนะครับปวดประจำเดือนหรือปวดเมื่อยตามตัวน้ำขิงยังมีสรรพคุณยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคแล้วก็เชื้อแบคทีเรียรวมทั้งพยาธิชนิดต่างๆได้ดีนะครับท่านผู้ชมครับมันมีสารที่ชื่อว่าจิงเจลอยู่ในน้ำขิงยังช่วยลดความเสี่ยงในการนำเชื้อต่างๆเข้าสู่ร่างกายอีกด้วยอย่างไรก็ตามการทานน้ำขิงมีข้อควรระวังสำหรับคนบางกลุ่ม คือผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของระบบย่อยอาหารอันนี้ต้องระวังนะครับอาจทำให้คุณมีอาการแบบคลื่นไส้ครับท้องเสียทำให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารและไม่เหมาะสำหรับคนที่อ่อนเพลียนอนน้อยไม่ควรทานก่อนนอนเพราะมันกระตุ้นให้ตื่นตัวแล้วนอนไม่หลับเห็นไหมฮะบางคนเอ้ยได้กินน้ำขิงก่อนนอนอันนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะเดี๋ยวคุณมันนอนไม่ค่อยไม่หลับไม่ค่อยสนิทใช่ครับสำหรับผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดก็ไม่ควรนะครับเพราะขิงเนี่ยมีผลต่อการหยุดไหลของเลือดทำให้เลือดแข็งตัวช้ามากครับหากผ่าตัดหรือทำศัลยกรรมเนี่ยจะทำให้แผลหายช้ามีอาการบวมหรืออาการอักเสบอ๋องี้พอมาเขาผ่าตัดเสร็จกลับมาบ้านคุณพี่ขาทานน้ำขิงไม่ได้อันนี้ไม่ได้สำหรับอีกประเภทนึงก็คือผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำครับใช่การดื่มน้ำขิงเนี่ยจะทำให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยมันช้าลงอาจทำให้เลือดไปเลี้ยงยังสมองเนี่ยไม่พอนะฮะเกิดอาการวูบเป็นลมหมดสติได้ด้วยความหวังดีของหลานเห็นคุณยายโอ้จะเป็นลมจะเป็นลมรอเดี๋ยวข้าไปทำน้ำขิงมาให้กินเรียบร้อยซ้ำเติมไม่ได้ครับทีนี้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพนะครับพวกประเภทแบบระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยไม่ควรดื่มน้ำขิงเพราะจะทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันหนาตัวขึ้นอาจนำมาสู่การเกิดโรคฮีโมฟิเลียนะครับหรือภาวะเลือดออกง่ายแต่แข็งตัวยากเกล็ดเลือดมันจะจับตัวกันเป็นลิ่มครับแล้วก็ผู้ที่เป็นโรคชนิดนึงที่เรียกกันว่านิ่วในถุงน้ำดีเพราะว่าการดื่มน้ำขิงเข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายผลิตน้ำดีออกมามากเกินไปทำให้เกิดการอุดตันของน้ำดีครับทีนี้สุภาพสตรีที่กำลังตั้งครรภ์หรือมีครรภ์หรือว่าให้นมบุตรเนี่ยใหม่อีกแล้วเนี่ยแม้การดื่มน้ำขิงในตอนเช้าเนี่ยมันจะช่วยบรรเทาอาการแพ้ท้องนะครับแต่คุณต้องระวังเรื่องผลกระทบต่อเด็กในท้องเพราะขิงเนี่ยจะมีผลต่อน้ำนมครับอาจทำให้เด็กแรกเกิดแพ้น้ำนมได้เพราะฉะนั้นบอกเห็นแล้วต้องรู้นะว่าเฮ้ยบางทีเราเข้าใจผิดอู้จะเป็นโรคมาดูวิมเวียนเอาน้ำขิงไปดื่มหน่อยไม่ได้นะต้องดูก่อนว่าเขามีโรคประจำตัวหรือเปล่ามันมีหลายอย่างนะที่ควรจะรู้แล้วควรจะสนใจเขาปอกขิงเกี้ยงเลยอ่ะเนี่ยเขาคือใช้ช้อนค่อยๆขูดนี่เขาขูดเขาเก่งมากนะฮะหลังจากเราจะน้ำขิงให้ดูไงนี่ก็ทุบฮะนะทำไมอะครับไม่ใช่ครับใช้เนี่ยทุบครับผมโอเคครับไม่ต้องแรงขนาดนั้นนะฮะไม่เดี๋ยวมีดกระเด็นลงมาหาผมโอเคครับอ๋อทุบแล้วก็ต้มเลยคุณผู้ชมลองดูเดี๋ยวเอาข้อมูลที่เกี่ยวกับขิงทั้งหมดเนี่ยไปใส่ในเว็บไซต์ครัวคุณต่อยนะครับเพื่อที่คุณจะได้อ่านย้อนหลังได้เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นแต่อย่าพลาดเด็ดขาดนะหรืออีกเพียงสัปดาห์เดียวสัปดาห์เดียวนะครับครัวคุณต่อยยกทัพครับเราจะกลับไปที่บ้านเราคือที่หาดใหญ่นะครับเซ็นทรัลหาดใหญ่ลานโปรโมชั่นชั้น1ตั้งแต่วันที่21ถึง30มิถุนายนนี้ครับเรารวมร้านเด็ดร้านดีร้านดังไว้หมดเลยแล้วก็1ปีแล้วที่เราไม่ได้เจอกันแล้วยังมีครัวคุณต่อย selected อีกนะฮะอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับบอกจริงๆนะฮะ
เราอยากให้ท่านไปนะครับแล้วก็ขอบคุณ World Gas by WP Energy นะครับที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของเราอย่าลืมนะฮะแก๊สหมดกดสั่ง World Gas ครับพักตรงนี้สักครู่หนึ่งพวกสีน่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับทุ่มเททุกรถนิยมทุกร้านเลือกคาเนชั่นตำนานความแซ่บความนัวความจัดจ้านต้องร้านนี้เลยค่ะจิ้มจุ่มลาดย่าหน้าสหกรณ์ขายมานานแล้วกว่า40ปีโอ้โหกลิ่นหอมมากรออะไรอยู่ไปจัดกันเลยค่ะเรื่องความแซ่บจุ่มลาดย่าไม่เป็นรองใครเดี๋ยวจัดให้ค่ะตำหอยแข็งเครื่องแน่นๆน้ำตกคอหมูย่างจิ้มจุ่มเครื่องเพียบๆและที่ขาดไม่ได้ต้มยำน้ำข้นที่เติมนมคาร์เนชั่นรับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะตำหอยแครงจัดจ้านถึงใจแล้วหอยแครงคือสดมากน้ำตกคอหมูย่างนี่คือคอหมูแท้ๆแล้วก็รสชาติดีมากและที่มาถึงเมนูนี้จิ้มจุ่มบอกเลยว่าเห็นครั้งแรกเนี่ยคือทุกอย่างคือน่าทานมากว้าวกำลังเดือดเลยนัวมากเมนูทุกจานนี่อร่อยแซ่บแล้วก็นัวสมชื่อค่ะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะ Carnation กำลังจัดแคมเปญ Carnation Reward ค่ะให้แลกให้ลุ้นกันทุกเดือนกับของรางวัลมูลค่ากว่า8ล้านบาทมีรางวัลใหญ่ถึง2รอบทั้งทองคำหนัก10บาทและรถยนต์ Honda HR-Vง่ายๆเลยค่ะแค่ใช้ Carnation ชนิดใดก็ได้ที่มีสัญลักษณ์ Carnation Reward ส่งรหัสมาสะสมพอยต์ได้นะคะที่ LINE @Carnation Thailand ร่วมกิจกรรมกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นนะคะยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @Carnation Thailand ค่ะครัว